คลิปนี้คุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างสามช่า XO การดูฟุตบอลในแต่ละเกมนะครับแน่นอนแฟนฟุตบอลอย่างพวกเราคงอยากจะเห็นการยิงประตูเยอะๆจังหวะการเข้าทำประตูที่ต้องร้องอู้หูจังหวะผู้เล่นเฟี้ยวๆหลอกคู่แข่ง 3-4 คนก่อนไปยิงรวมไปถึงอีกหนึ่งจังหวะที่แฟนฟุตบอลนั้นสุดสะใจนะครับก็คือจังหวะที่นักเตะตะบันไกเต็มข้อระยะ30หลาขึ้นไปบอลพุ่งอย่างกระจรวดเข้าไปสู่ก้นตะข่ายนั่นเองนะครับซึ่งนักเตะที่จะทำได้ต้องเป็นคนที่วางเท้าดีมากๆซึ่งในฟุตบอลยุโรปเราก็เห็นอยู่หลายๆคนนะครับขณะที่ฟุตบอลไทยลีกบ้านเราก็มีเช่นกันบอลไทยต้องเล่าโดยผมต้องพานุวัฒน์ในคลิปนี้จะขอพาเล่าถึง5นักเตะที่ส่องไกลได้เฉียบในศึกฟุตบอลไทยลีก2019กันครับไปเริ่มกันที่คนแรกนะครับก็คือเมธีทวีกุลการมิดฟิลด์ตัวเก่าของสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสด้า FC นะครับที่มีจังหวะการยิงไกลที่สุดแสนจะฉมังถ้าใครไม่เชื่อลองไปถามไมเคิลฟาวเคสการ์ดนะครับผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์ของทูแบงคอกได้เลยโดยในเกมที่สวัสดิ์แคทเปิดบ้านเสมอแข้งเทพไป1ต่อ1นะครับเมธียิงไกลเข้าอย่างสุดสวยพร้อมทั้งยังมีจังหวะสับไกลระยะ30กว่าอีก 2-3 หนบอลพุ่งเข้ากรอบชนเสาหรือติดเซฟบ้างและในทุกๆฤดูกาลนะครับเมธีมักจะมีจังหวะสับไกลสวยๆให้แฟนบอลสวัสดิ์แคทได้เฮอยู่แทบตลอดแสดงเห็นว่าเขาเป็นนักเตะที่มีการวางเท้ายิงได้ดีคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับถึงแม้ตอนนี้จะอายุเข้าสู่เลข3กว่าแล้วแต่พละกำลังของเมธีก็ยังคงดีอยู่นะครับถ้าปล่อยให้เขามีพื้นที่ระวังจะโดนตูมเดียวหายได้ครับขยับไปดูคนที่2ก็คือครับฟ้าบุญมาตุนนะครับอีก1กองกลางจอมเก่ามากประสบการณ์ของศึกไทยลีกที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับทั้งคาวไฟสุโขทัย FC ครับครับฟ้าถือเป็นอีก1กองกลางชาวไทยที่ยิงไกลได้ดีมากตั้งแต่สมัยอยู่กับโอโซสภาแล้วก็ในฤดูกาล2019นะครับเจ้าตัวก็ส่องไกลได้แล้ว1ประตูในเกมที่สุโขทัยเสมอสุพรรณบุรีนะครับจากจังหวะที่เปต้าออลันดิกไหลมาครับฟ้าวิ่งมากดเต็มข้อนะครับบอลพุ่งผ่านมือซุปเปอร์ตีหายไปสู่ก้นตะข่ายรวมไปถึงหลายจังหวะการยิงไกลของครับฟ้านะครับก็สร้างความปวดหัวให้กับผู้รักษาประตูทีมคู่แข่งได้ดีแบบสุดๆไม่เชื่อลองให้ครับฟ้าได้ลองส่องสัก 2-3 ทีครับผลที่3ก็คือประกรณ์เปรมพักนะครับมาเฟียลูกนิ่งอีก1คนของวงการฟุตบอลไทยที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดทีมไหนเปิดโอกาสให้ประกรณ์ได้ยิงไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นจากจังหวะโอเพนเพลย์หรือฟรีคิกโอกาสเป็นประตูสูงมากๆนะครับซึ่งในฤดูกาล2019เจ้าตัวก็ทำให้เห็นอยู่บ่อยๆจนแฟนบอลท่าเรือต่างยกนิ้วชอบใจเวลาประกรณ์เต็มพักได้บอลแล้วมีพื้นที่ได้ลองส่องสักผล2หนนะครับจากฟอร์มในปัจจุบันทำให้เจ้าตัวถูกเชียร์ให้ติดทีมชาติไทยเพราะเชื่อมันว่าประกรณ์เต็มพักจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธเด็ดจากการเก็บตกยิงจากแถว2นั่นเองครับคนที่4คือศิวกรเตตกูนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกเจ้าของฉายาซ้ายแสกหน้าจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแฟนฟุตบอลนะครับคงเคยจำได้จังหวะที่สร้างชื่อของศิวกรคือตอนเขาขาแข้งอยู่กับเทโลในเกมที่พบกับ SG เมืองทองนะครับศิวกรนั้นตะบันเต็มข้อด้วยซ้ายบอลพุ่งแสงหน้ากวินธรรมสัจจานันตะข่ายแทบขาดนะครับจากนั้นชื่อและฝีเท้าของเขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันเขาคือกำลังหลักของสิงห์เชียงรายและมักจะปล่อยของจากจังหวะส่องไกลหน้ากรอบเขตโทษให้แฟนบอลกว่างซงหมาไพได้เฮอยู่บ่อยๆนะครับนอกจากยิงไกลดีแล้วศิวกรยังเป็นนักเตะที่จ่ายบอลดีและสอดขึ้นมาทำประตูได้อยู่บ่อยๆจนติดทีมชาติไทยในศึกทัวร์นาเมนต์ล่าสุดอย่างไชน่าคัพนั่นเองครับและคนที่5ก็คือสุขพรวงเชียงคำนะครับมิดฟิลด์ร่างจิ๋วแต่เท้าโคตรหนักของไชน่าทอนบิล2ลูกที่เป็นเครื่องการันตีว่าสุขพรเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ยิงไกลดีก็คือจังหวะวิ่งมาซัดเต็มข้อบอลพุ่งจรวดผ่านมือศิวรักษ์เทศสูงเนินในฟุตบอลลีกครับนะครับซึ่งตอนนั้นสุขพรค้าแข้งอยู่กับศรีสะเกษและอีก1ลูกคือการซัดวอลเล่ด้วยขวาบอลพุ่งฮุบผ่านมือดังวลัมเข้าไปอย่างงามหยดตอกย้ำว่าถึงจะเล็กแต่เท้าหนักมากๆนะครับอีกทั้งเวลาในสนามถ้าเกิดสุขพรมีพื้นที่ว่างเขามักจะลองส่องไกลอยู่ตลอดทำมาผู้รักษาประตูคู่แข่งนั้นต้องออกแรงพุ่งเซฟอยู่เป็นประจำเลยครับและนี่ก็คือ5แข้งที่ส่องไกลได้ดีในศึกฟุตบอลไทยลีก2019นะครับโดยแต่ละคนถ้าแฟนฟุตบอลได้ดูไฮไลท์ต้องบอกว่าพวกเขายิงไกลดีจริงๆแฟนๆชอบคนไหนก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์
เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยและนี่ก็คือบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้ครับ